ของน้องกันค่ะน้องกันแต่ว่าเรื่องอ๋อไม่ใช่เอาพูดตรงนี้แล้วสั้นๆนะกันเป็นคนเวลาที่เขาไม่ยิ้มเขาจะหน้าดูๆเพราะฉะนั้นคนก็จะคิดว่าเขาเหวี่ยงแล้วคนไหนที่ไม่ชอบเขาคือบอกได้เลยว่ามันมีคนชอบและไม่ชอบคนไม่ชอบปั๊บก็จะประเด็นเนี้ยเอามาตีให้มันใหญ่แล้วเราก็ต้องมานั่งแก้ว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาไม่ได้เหวี่ยงเขาไม่อะไรเลยเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าสังเกตได้ว่าสิ่งตอนที่เขาหน้านิ่งๆเนี่ยตอนต้นรายการคือตั้งแต่ต้นรายการจนถึงท้ายรายการเขาก็ร้องเพลงมีความสุขภาษาพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยกันครับในรายการเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาอยากมีเหวี่ยงเราเพียงแค่ตอนก่อนเข้ารายการเราคุยกันแล้วคำถามจะเป็นอย่างนี้คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่ทีมงานน่ะได้ถามกันคืนก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็มาบรีฟจริงๆว่าต้องเป็นงี้นะเราจะพูดถึงแฟนใหม่นะเขาก็ครับเขารับรู้ทุกคำถามมาใช่แต่พอเราถามไอ้ชมพู่ถามก็บอกว่าผมไม่พูดเรื่องแฟนใหม่อ้าวชิบหายแล้วไม่ถูกปล่อยออกมาก็เหมือนแบบจำเขาไว้เหมือนไม่รู้นะฮะโลสิจะบอกตัวนี้ทีนะว่าแขกรับเชิญที่มาทุกคนตลอด5ปีที่ผมทำคุยแซ่บโชว์เนี่ยทุกคนจะเห็นคำถาม1วันหรือ2วันก่อนหน้านั้นอันไหนเขาไม่ชอบค่าออกอันไหนไม่ชอบขีดออกอันไหนไม่ชอบปั๊บถ้าเกิดมาเปลี่ยนใจหน้าทีวีตอนก่อนรายการสดก็จะค่าออกเลยคือเรื่องการพูดคุยเราสามารถคุยกับคนได้เป็นชั่วโมงทำให้หมดรายการได้แต่ถ้าเขาหรือว่าทีมงานเขาไม่ได้เลือกที่จะขีดออกมันก็ไม่ผิดที่พิธีกรจะถามนะแค่นั้นเองแต่ก็สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ผิดที่เขาจะตอบหรือไม่ตอบเหมือนกันเห็นกันมีมาเคลียร์มาแล้วมาเคลียร์มาอะไรกันตอนที่กันส่งไดเรกมาเคลียร์อ๋อไม่ตอนแรกไม่คิดไม่มีปัญหาเลยนะไม่คิดว่ามีปัญหาเลยจนอีตากันเนี่ยส่ง DM มาเราก็คิดว่าส่งมาทำไมวะมันไม่ใช่ปัญหาเลยอ่ะแต่พอเขาส่งมาบอกพี่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมขอโทษด้วยนะเขาบอกว่าไม่มีเลยน้องชายแล้วบอกว่าผมเอาแคปเนี่ยลงได้ไหมลงได้เอาเลยเพราะฉะนั้นงงมาที่มันมีข่าวออกไปตอนนั้นงงตอนแรกก็งงแต่พอกลับไปดูเทปแล้วเห็นหน้าเขาเวลาเขานิ่งอ่ะเอาคนอ๋อคนก็เอาประเด็นตรงนี้ไปตีเข้าใจได้ไม่มีเรื่องผมบอกโอ้ยพี่อยู่ทำมา22ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาใครคนเดียวที่ไม่มีปัญหาคืออยากรู้อยากรู้ไอ้นี่ไม่เคยทะเลาะใครเลยไม่ชอบเอายังหมดยังไปหัวหินแล้วนะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ